เผยความฝันลูกแต่ถูกดราวมาถล่มกันเดือดล่าสุดซาร่าคาซิงกินีตอบกลับแบบนี้หลังตัดเพอน้องแม็กซ์เวลอยากมีชีวิตที่ดีถือเป็นคุณแม่สุดสตรองอีกคนในวงการบันเทิงสําหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซาร่าคาซิงกินีซึ่งเธอมีแก้วตาดวงใจสุดน่ารักถึงสองคนน้องแม็กซ์เวลและน้องเอมเมรี่จนตอนนี้มีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมและชมความน่ารักของลูกๆทั้งสองคนกันเพียบล่าสุดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซาร่าคาซิงกินี ออกมาเล่าเรื่องราวความฝันของลูกชายน้องแม็กซ์เวลที่ลูกฝันว่าอยากให้พวกเราจะมีเงินมากๆเนื่องจากจะได้ไม่ต้องย้ายโรงเรียนแล้วทำเอาคุณแม่ซาร่าได้ยินความฝันสุดเตือนใจของลูกชายคนโตแล้วถึงกับน้ำตาคลอเลท็ทีเดียวแต่ไม่วายกลับมีดราม่าเดือดกลางเฟซบุ๊กของซาร่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นโกลสนานถึงเรื่องการศึกษาที่ดีจำเป็นต้องเรียนโรงเรียนแพงหรือไม่โดยมีชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความคิดเห็น ในเชิงตำหนิสาราถึงเรื่องการศึกษาที่ดีไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนแพงๆเรียนที่ไหนก็เหมือนกันเผยว่าการศึกษาที่ดีมันไม่ได้มีแต่ในโรงเรียนที่แพงๆเท่านั้นหรอกเนาะการศึกษาที่ดีมันมีอยู่ทุกโรงเรียนแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเน้นที่การศึกษาหรือเน้นที่โรงเรียนฟังและหดหูต้องมีเงินมากๆถึงจะได้ไม่ต้องย้ายโรงเรียนสู้ๆครับเรียนที่ไหนก็เหมือนกันชีวิตจะดีมันอยู่ที่ครอบครัวเรานะดานสาราตอบกลับทันทีถึงเหตุผลที่มีความสํา ต้องให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆที่มีราคาสูงกว่าช่วยไปดูเปอร์เซนต์คนที่จบมาแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานหน่อยนะคะว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันมันจริงไหมนี่ประเทศไทยค่ะไม่ใช่ต่างประเทศหากการศึกษาไทยมันดีขนาดนั้นทุกวันนี้ไม่มีข้อถกเถียงกันในสังคมหรอกค่ะในขณะที่ผู้ใช้โซเชียลคนหนึ่งเกิดความสงสัยถึงโพสต์ดังกล่าวว่าทุกวันนี้น้องแม็กซ์เวลต้องย้ายโรงเรียนอยู่อีกล้อเพราะถ้าย้ายบ่อยไม่ดีต่อน้องเลยซึ่งซาร่า ไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานเขามาเคลียร์แบบชัดๆว่าไม่ได้ย้ายค่ะแม่แค่นําเสนอคําพูดที่น่าเอ็นดูของลูกชายเท่านั้นน้องยังเรียนที่เดิมปกติค่ะทุกครั้งที่น้องมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินจะจบที่เขาอยากดูแลแม่กับน้องได้อยากให้แม่อยู่บ้านไม่ต้องออกไปทํางานไม่ต้องเหนื่อยอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เขารับรู้และสัมผัสได้ว่าแม่ออกไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูเขาเพื่อการศึกษาการกินอยู่และต่างๆในชีวิตเขาคนเป็นแม่ก็ มที่น้องอายุเพียงเท่านี้มีความคิดอ่านเป็นส้งใจค่ะมีความคิดอยากหาเงินอยากช่วยเหลือคนในครอบครัวดีกว่าเล่นเป็นเด็กไปวันๆทามกลางโลกโซเชียลถกสนันถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้าใจเหตุผลของซาร่า